ยุ้ยนะครับยังมีพลังเป็นเจ้าแม่อยู่เพราะมันลง198อยู่ในเบอร์ปัจจุบันต่อไปชื่อน้องยุ้ยนะครับน้องยุ้ยเป็นครีเอทีฟเหมือนกันทำไมที่นี่เป็นที่ผลิตครีเอทีฟเหรอทำไมมีเยอะจังของยุ้ยเปลี่ยนมา1ปีนะครับเบอร์เป็น9466198โอเคเบอร์ถือว่าเป็นเบอร์ดีเปลี่ยนมา1ปีส่วนเบอร์รองเป็นเบอร์มีธรรมะผสมกับเหวี่ยงเบอร์รองนี่ไปเอาจากไหนครับเอามาใส่ซิมไว้เฉยๆค่ะหรอโอเคยังไม่พ้นเวรกรรมจากเบอร์ที่เคยใช้มา5ปีนะครับเพราะว่า18เนี่ยมันแทนทำคุณคนไม่ขึ้นก็ได้18สามารถแทนคนอิจฉาริษยาคนหมั่นไส้ก็ได้พอย้อนไปเบอร์เก่าเบอร์ที่ใช้มา5ปี997-5379มันจะมีบุคลิกสุดโต่งอยู่ก็คือมีเลข9779เบิ้ลอยู่ในเบอร์นะครับเนื่องจากบอกว่าทำงานครีเอทีฟก็เป็นครีเอทีฟได้ดีนะครับแต่ว่าโลกส่วนตัวสูงมากผมอยากรู้จักเราอะไม่กล้าเข้าไปคุยแล้วเราก็ไม่คุยหรือบางทีเราจะตอบเขาว่าไม่มีเรื่องจะคุยแล้วเขาก็จะงงเฮ้ยมันมีคนแบบนี้ด้วยวะรู้จักกันมาตั้งหลายวันไม่มีเรื่องคุยกันทีนี้เลข37ก็จะแทนความดุความโมโหแรงความใจร้อนเราจะแสดงความเป็นภูเขาและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยกับคนใกล้ชิดคือถ้าไม่สนิทก็ไม่แสดงอารมณ์ไม่เป็นเยอะเนี่ยแต่ถ้าสนิทถ้าสนิทจะรู้สึกว่ากูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอยู่ใกล้กูโดนอีกแล้วแล้ว75ก็แทนอะไรที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ฉะนั้นเราจะมีกรรมติดตัวคือเรื่องของอยู่ดีๆคนก็หมั่นไส้อยู่ดีๆคนก็โกรธเราอยู่ดีๆผู้ใหญ่ก็หาว่าเราอ่ะไม่เคารพเพราะว่าเรามีเลขที่ต่อต้านหรือเป็นพลังที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเขาเป็นศัตรูซึ่งเบอร์รองมันมี18พลังของ57และ18แล้วก็37พวกนี้มันคือกลุ่มความซวยก้อนเดียวกันถ้าเราหนีให้พ้นเบอร์รองเอาไปทิ้งก่อนส่วนเบอร์ปัจจุบันที่เป็นเบอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนมา1ปียังดีไม่สุดต้องถามย้อนไปว่าตอนที่เปลี่ยน1ปีคาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังเปลี่ยนไปก่อนแต่ไม่รู้ความหมายว่าเป็นมงคลใช่ไหมรู้ว่าเป็นมงคลโอเคคือ9461คือเสน่ห์แต่พอ198เล่นตัวแล้วดุก็จะเป็นบุคคลอ้าวไอ้นี่มันน่าจะจีบเขาเปลี่ยนไม่เต็มมึงอ่ะอดไปดิเฮ้ยอย่าไปว่ามันใช้เบอร์เสน่ห์แล้วทีนี้เบอร์แรกในชีวิตของยุ้ยมันมากนะครับ0858885ก็คือมี5885แล้วมี8เยอะรู้ใช่ไหมว่าเลข8เยอะจะทำให้เป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ค่ะเลข8แทนยักษ์เราจะมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นยักษ์ติดตัวตั้งแต่เด็กแต่ว่าเนื่องจากมี0อยู่ข้างหน้าเราก็จะเป็นคนที่มึงไม่หาเรื่องกูก็ไม่กัดมึงแต่ถ้ามึงหาเรื่องกูมึงโดนคือเอาคืนแน่นอนเพราะว่าไม่ยอมคนอันนี้คือได้เห็นตัวอย่างเจ้าแม่แล้วก็ยังมีพลังเป็นเจ้าแม่อยู่เพราะมันลง198อยู่ในเบอร์ปัจจุบันก็เอาเป็นว่าคนนี้ทายแค่นี้แหละดูเดือดแล้ว